ปิดท้ายสีไซโฟกัสพิกัดข่าววันนี้เราไปดูภาพความเดือดร้อนกันบ้างนะคะของชาวบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะกรณีความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารครามที่จังหวัดฉะเชิงเซาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแหลมเขาจุดนั้นเรียกอีกอย่างนึงว่า อ่างเก็บน้ําลุ่มน้าโจนแห่งที่16นะคะใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าทําการเกษตรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าน้ําในอ่างเก็บน้ําของชุมชนสีเป็นแบบนี้แสดงถึงการปนเปื้อนสารเคมีนะคะจริงๆถ้าจะเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562แม้จะมีการตรวจสอบและยืนยันชัดเจนนะคะว่าพบสารเคมีถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะเป็นสารโลหะหนักของโรงงานถูกปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ํานะคะแต่ว่าจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะชาวบ้านยังไม่ได้รับการแก้ ล่าสุดภาพนี้คุณชำนันสิริรักษ์นะักกฎหมายสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่และปลักหมุดรายงานเข้ามาจะเห็นความร่วมมือของกรมควบคุมมลพิษนะคะมีเจ้าหน้าที่กรมชลอประทานแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค13สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชเชิยงแสาฝ่ายปกครองด้วยค่ะอบตอเขาหินซ้อนแล้วก็ภาคประชาสังคมมูลนิธิบูรณะนิเวศแล้วทีมกฎหมายเอาไปกันหลายภาคส่วนจับมือคุยกันแล้วก็ไปสำรวจเก็บข้อมูลความเสียหายของแหล่งน้ําและสิ่งแวดล้อมนะคะ จุดที่สำรวจล่าสุดคือหมู่1หมู่3ตําบลเขาหินซ้อนค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในการฟื้นฟ,นฟนูสภาพแวดล้อมค่ะดูภาพของวงน้ําอาจจะไม่ต่างกับอ่างเก็บน้ําหรือว่าแหล่งน้ําทั่วไปนะคะแต่ถ้าลึกลงไปพอการสํารวจแล้วเนี่ยพบว่ามีค่าความเป็นกรดสูงค่า pH อยู่ที่3 0 0ถึง3.50ค่ะทําให้ขณะนี้ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตละค่ะพืชสัตว์อยู่ไม่ได้ อาชีพหาปูหาปลาที่เคยมีของชาวบ้านหยุดไปโดยปริยายค่ะหากจะนําน้ําไปอาบก็มีเสียงสะท้อนมานะคะว่าเกิดผื่นขึ้นทั่วตัวไม่สามารถไปใช้ในการรดพืชผลทางการเกษตรได้เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะถ้านับจากปี6-2เอาเฉพาะที่ยืนยันกันชัดเจนว่ามีสารเคมีถึงวันนี้2ปีเต็มๆยังไม่นับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการพิสูจน์กันนะคะ การดาเนินการต่อจากนี้ค่ะทางกรมชนลประธานแล้วก็กรมควบคุมมลพิษเขาจะดาเนินการรวบรวมข้อมูลความเสียหายต่างๆเป็นหลักฐานในการยื่นฟ้องกับบริษัทที่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะนอกจากนี้คุณเจษดาคุณวันวิสาขาชาวบ้านเองประชาชนเองก็จะทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเก็บหลักฐานฟ้องในส่วนของชาวบ้านที่ต้องการได้รับความเสียหายค่ะเสียงของชาวบ้านเนี่ยเขาส่งออกมาแล้วแต่ภาครัฐเนี่ยจะได้ยินเสียงของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอันนี้ไม่ใช่กรณีแรก เช่นหลายๆพื้นที่ฮะเช่นที่มีการหยุดเหมืองแร่อย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าการฟื้นฟูลหลังจากที่เขาหยุดเหมืองแร่ได้กว่าจะหยุดได้ก็ยอดยากแล้วนะแต่การฟื้นฟูหรือเรียกค่าเสียหายหลังจากนั้นยากกว่านะถูกต้องค่ะค่าเสียหายที่ชาวบ้านบอกต้องการจะได้รับเนี่ยส่วนใหญ่หลายพื้นที่ใช้เวลาในการเดินเรื่องค่อนข้างนานนะคะอ,อันนี้เป็นคดีด้านสิ่งแวดล้อมที่เราจ้องจับตาก,กาันว่ามันมีกระบวนการค่อนข้างเยอะค่ะขอบคุณครับฟักแฟนครับ